วัสดีครับผมเฟิร์สนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปูความคิดพิชิตฝันในรายการโซซานสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ thupukpanya.com/tv แล้วคลิกไปที่เพจสอนศาสตร์นะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกับพี่กิตในวิชาเคมีเรื่องแก๊สหรือก๊าซเพื่อนๆเคยได้ยินกันใช่ไหมครับไอ้คำว่าแก๊สเราส่วนมากเราจะใช้พวกแก๊สหุงต้มส่วนคำว่าก๊าซนะครับเราใช้พวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนแต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราใช้คำว่าแก๊สหรือคำว่าก๊าซบางคนก็บอกให้ผมใช้คำว่าก๊าซบางคนก็บอกให้ผมใช้คำว่าแก๊สสรุปสั้นๆเลยนะครับจะคำว่าแก๊สหรือคำว่าก๊าซมันก็มีความหมายเหมือนกันครับก็เพราะว่าคนไทยในสมัยก่อนนะครับเขาไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในทวีปยุโรปพวกประเทศฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับก็เลยจะติดคำว่าการ์ดมาใช้สอนแบบสอนลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะครับดันใช้คำว่าแก๊สแต่ประเทศไทยเราอ่ะบัญญัติคำว่าการ์ดไปแล้วด้วยอ้าวเราใช้คำว่าแก๊สหรือใช้คำว่าการ์ดดีสรุปสั้นๆเลยนะครับจะคำว่าแก๊สหรือคำว่าการ์ดมันก็มีความหมายเหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกับพี่กิจกันเลยดีกว่าครับในวิชาเคมีเรื่องแก๊สหรือก๊าซไปเรียนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการสอนศาสตร์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เราจะมาดูเนื้อหาต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วนะฮะคราวที่แล้วเป็นปริมาณสารสัมพันธ์2นะครับก็จะวนเวียนอยู่กับการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องมีสารหลายตัวอะไรแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาครอปนะฮะเนื้อหาให้มันง่ายขึ้นนะครับกับบทถัดมาก็คือเรื่องแก๊สนะฮะเรื่องราวของแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพวกเรานิดนึงว่าจริงๆบทนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง3สถานะก็คือมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สด้วยนะครับแต่ตัวที่ออกข้อสอบหลักๆเลยเนี่ยก็คือแก๊สในขณะที่พาร์ทที่เป็นของแข็งกับของเหลวเนี่ยนะครับจะโดนตบไปออกข้อสอบในส่วนของวิชาฟิสิกส์แทนนะครับเพราะฟิสิกส์จะสอนของแข็งของเหลวที่ละเอียดกว่าของเรานะครับอ่ะถ้าเรานึกถึงแก๊สนะฮะแน่นอนว่าเราก็นึกถึงพฤติกรรมของสารที่มีอนุภาคที่มีการกระจายตัวถูกไหมครับกันอย่างอิสระถูกไหมฮะนะเวลาที่เราหายใจเนี่ยนะครับโดยใช้ออกซิเจนก็จริงแต่เราไม่ได้หายใจเข้าแต่ออกซิเจนเพียงอย่างเดียวถูกไหมครับเวลาเราหายใจเข้าไปก็คือหายใจอากาศทั้งเข้าไปทั้งหมดเลยนะซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์มีฮีเลียมมีฝุ่นละอองมีแก๊สต่างๆมีอะไรนะก็เรียกว่าแก๊สเฉื่อยต่างๆเข้าไปด้วยนะครับตัวแก๊สเองเนี่ยนะครับจึงมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างไม่แน่นอนนะฮะในแง่ของการเกิดการฟุ้งกระจายนะฮะได้นะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณของแก๊สเนี่ยมันจึงมีการถูกครอปนะฮะเรียกว่าถูกครอปแล้วกันนะถูกครอปด้วยหน่วยนะฮะที่เป็นของแก๊สเองหน่วยที่เป็นของแก๊สที่น้องๆคุ้นเคยก็คือความดันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาเรื่องราวของแก๊สไปผูกพันกับปริมาณสารสัมพันธ์เมื่อคราวที่แล้วได้ยังไงบ้างนะครับก่อนจะไปดูว่ามันผูกกันยังไงนะฮะเรามารู้จักกับชนิดของแก๊สก่อนนะครับชนิดของแก๊สเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ชนิดหลักนะฮะก็คือแก๊สจริงกับแก๊สอุดมคตินะครับแก๊สจริงเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์เรียกนี้ฮะตามเลยนะฮะ real gas นะฮะแก๊สจริงนะครับแก๊สจริงคือแก๊สที่เราหายใจเข้าไปแก๊สที่เราเห็นนะฮะบางตัวถ้าเราเห็นได้นะครับก็คือเป็นแก๊สที่เราใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเรียกว่าแก๊สจริงนะครับในขณะที่แก๊สอุดมคติเองเนี่ยนะครับเคมีจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นไอเดียลแก๊สนะฮะไอเดียลแก๊สนะก็คือเป็นแก๊สที่อยู่ในอุดมคตินะครับแก๊สอุดมคติก็คือเป็นแก๊สที่มีพฤติกรรมตามกฎของแก๊สแล้วก็ทฤษฎีจนของแก๊สนะฮะถามว่าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าแก๊สอุดมคติไม่ใช่แก๊สจริงใช่ไหมนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะพฤติกรรมของแก๊สจริงบางอย่างแก๊สอุดมคติก็ไม่มีนะครับนะหรือว่าแก๊สอุดมคติมีพฤติกรรมบางอย่างที่แก๊สจริงก็ไม่มีเหมือนกันนะครับบางคนก็จะงงว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นเราจะเรียน2ตัวทำไมเราไม่เรียนแก๊สจริงเลยนะครับสาเหตุง่ายๆครับก็คือเราแก๊สจริงเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนนะครับความซับซ้อนของพฤติกรรมเนี่ยนะครับทำให้เราต้องขจัดแรงบางอย่างที่แก๊สจริงมีเนี่ยออกไป
นะครับเพื่อให้เราสามารถคำนวณตัวเลขได้แม่นยำมากขึ้นในม.ปลายเนี่ยเราจะสนใจการคำนวณเฉพาะส่วนของแก๊สอุดมคติเท่านั้นในขณะที่แก๊สจริงเนี่ยก็จะสอนแค่นี้นะครับก็คือให้รู้จักว่าแก๊สจริงมันคืออะไรแตกต่างจากแก๊สอุดมคติยังไงบ้างนะและอีกอันนึงที่ชอบเป็นข้อสอบมากๆก็คือโจทย์มักจะถามว่าในระบบสภาวะที่เป็นอย่างไรแก๊สจริงจึงจะมีพฤติกรรมเหมือนกับแก๊สอุดมคตินะครับตรงนี้ก็คือแก๊สจริงจะต้องอยู่ในระบบที่มีอุณหภูมิสูงๆนะครับมีทีสูงๆนะแล้วก็มีความดันที่มันต่ำๆนะฮะถ้าแก๊สจริงอยู่ในระบบสภาวะที่เป็นแบบนี้นะครับจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกับการเป็นแก๊สอุดมคตินะครับการคำนวณของแก๊สจริงทั้งหมดจะถูกตกไปอยู่ในเรื่องราวของการคำนวณเรื่องแก๊สตรงนี้ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนสูงๆขั้นต่อๆไปก็จะเจอเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พวกเรามาเรียนม.ปลายกันก็จะสนใจที่ตัวนี้เป็นหลักนะฮะอ่ะโอเคต่อนะฮะเมื่อกี้นี้คงจะได้ยินคำว่าทฤษฎีจนนะครับเราบอกว่าไอเดียลแก๊สหรือแก๊สอุดมคตินั้นก็คือเป็นแก๊สที่มีพฤติกรรมตามทฤษฎีจนของแก๊สนะทฤษฎีจนของแก๊สมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจบ้างมันยาวนะครับเพราะนั้นดูเฉพาะคำที่มันน่าสนใจนะฮะอันดับแรกสุดเราบอกว่าแก๊สประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากนะฮะจนถือได้ว่าอนุภาคของแก๊สนั้นมีมวลแต่ไม่มีปริมาตรนะฮะคำนี้บอกเพื่ออะไรฮะนะฮะถามว่าในความเป็นจริงคำว่ามีกับมีน้อยต่างกันไหมครับขอโทษคำว่าไม่มีกับมีน้อยต่างกันไหมครับต่างกันนะฮะต่างกันนะฮะเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าแก๊สจะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่การที่เราละทิ้งก็คือทำเป็นมองไม่เห็นซะนะถือว่ามันไม่มีปริมาตรไปเนี่ยนะครับก็เพื่อจะซับพอร์ตกับข้อที่2นะฮะเพราะว่าเราถือว่าโมเลกุลเนี่ยอยู่ห่างกันมากนะครับอยู่ห่างกันมากๆเลยอนุภาคอยู่ห่างกันมากจนทำให้แรงดึงดูดและแรงผลักเนี่ยมีน้อยมากนะครับเราบอกว่าไม่มีแรงกระทำต่อกันนะครับก็คือในแต่ละอนุภาคของแก๊สเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างกระจายตัวไปไม่ได้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรกันไม่มีนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามีปริมาตรถูกไหมฮะมีขนาดเนี่ยนะครับนะเมื่อมีขนาดเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนที่มาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปะชึ่งกันนะไม่ใช่ชนกันนะฮะคนละแบบนะครับไม่ใช่ชนนะฮะเป็นการวิ่งผ่านกันเนี่ยนะครับพอมันใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะวิ่งสวนกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดแรงนะแต่ตรงนี้ไอเดียลแก๊สบอกว่าทฤษฎีจนบอกว่าไม่มีแล้วกันนะฮะเพราะถ้ามีแล้วเดี๋ยวงงอีกนะครับก็ถือว่าไม่มีนะฮะอันที่3นะครับข้อที่3บอกว่าโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่นะครับแต่มีซีรีส์นะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกตัวนะฮะอาจจะมีตัวนึงวิ่งเร็ววิ่งช้านะครับและเมื่อมีการเคลื่อนที่ที่ไม่เป็นระเบียบก็จะเกิดการชนนะครับเมื่อเกิดการชนเนี่ยนะฮะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางแล้วก็อัตราเร็วการชนกันดังกล่าวอาจจะเป็นการชนกับผนังของภาชนะหรืออาจจะเป็นการชนกันเองของโมเลกุลก็ได้นะครับซึ่งการชนที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีการถ่ายโอนพลังงานแบบการชนยืดหยุ่นนะครับการชนแบบยืดหยุ่นในทางฟิสิกส์นะครับบอกเราว่าเป็นการชนที่สารจะถ่ายเทพลังงานเท่ากันนะฮะไม่มีการสูญเสียพลังงานไปนะครับเพราะนั้นในข้อสุดท้ายในข้อที่5นะครับเราจะวนไปหาเกี่ยวข้องกับความเร็วของมันนะครับเราพบว่าพลังงานจนเฉลี่ยนะครับของแก๊สจะแปรผันนะฮะจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิในหน่วยที่เป็นเคลวินนะฮะเขียนง่ายๆก็คือ EK นะครับจะแปรผันตรงกับ T นะฮะก็คือถ้าเราอยู่ในระบบนะฮะที่มีอุณหภูมิสูงๆสังเกตครับง่ายๆหลักการง่ายๆครับก็คือถ้าเราอยู่ในระบบที่มีอุณหภูมิสูงๆก็คือมีพลังงานเยอะถูกไหมครับอุณหภูมิคือระดับของพลังงานความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงพลังงานความร้อนก็จะเยอะนะครับแน่นอนฮะพลังงานความร้อนที่เกิดการถ่ายเข้าไปเนี่ยอนุภาคของแก๊สเนี่ยได้รับเมื่ออนุภาคของแก๊สได้รับนะครับอนุภาคของแก๊สก็จะแปรนะฮะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะครับซึ่งพลังงานจนเนี่ยนะฮะจำสมการได้ไหมฮะ E K มีค่าเท่ากับเซน1ส่วน2 M V สแควร์นะฮะหรือนะฮะสมการของพลังงานจนนะครับมีค่าเท่ากับเซน1ส่วน2คูณกับมวลแล้วก็ความเร็วกำลัง2นะฮะซึ่งมวลของอนุภาคแก๊สที่มันเป็นไงฮะ
มันคงที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครับถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิความเร็วในการเคลื่อนที่ของแก๊สมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเป็นสมการคร่าวๆนะฮะอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายแต่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้คือทฤษฎีจนนะฮะอีกอันนึงนะครับก็คือบอกว่าไอเดียลแก๊สหรือแก๊สอุดมคตินั้นจะต้องมีพฤติกรรมตามกฎของแก๊สกฎของแก๊สมีที่เราสนใจด้วยกันอยู่4กฎนะครับก็คือมีบอยชาวเกย์แล้วก็อะโวคาโดนะครับกฎของบอยนะฮะบอกว่าความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรนะครับความดันของแก๊สจะแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊สนะฮะก็คือถ้าความดันสูงปริมาตรจะต่ำนะครับถ้าความดันต่ำปริมาตรจะสูงนะไปกันคนละทางนะครับนึกถึงการทำงานของลูกสูบก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นง่ายๆนะฮะนี่ไงลูกสูบนะครับถ้าเกิดว่าพี่หยิบดันลูกสูบตัวนี้เข้ามาถูกไหมฮะโมเลกุลของแก๊สที่กระจายอยู่ในนี้เนี่ยนะครับมันก็จะโดนการบีบอัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงดันก็คือมีความดันของมันเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยถ้าพี่หยิบทำการคลายลูกสูบออกนะครับปริมาตรของระยะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็ทำให้แก๊สมันมีปริมาตรในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแต่ความดันก็จะน้อยนะครับนะซึ่งกฎของบอยเนี่ยนะครับมีไอเดียว่าถ้าจะทำแบบนี้ได้ก็คือ n กับ t จะต้องคงที่นะฮะ n คือจำนวนมวลคือในนี้ต้องมีแก๊สเท่าเดิมครับนะไม่ใช่ต่อท่อขี้โกงอยู่แล้วเอาแก๊สเข้าแก๊สออกอยู่ไม่ใช่นะครับแก๊สต้องมีเท่าเดิมครับก็คือจำนวนมวล t คืออุณหภูมิต้องเท่าเดิมนะฮะสมการที่2นะฮะมาจากกฎของชาร์ลส์ครับชาร์ลส์บอกว่าv จะแปรผันตรงกับ t นะครับปริมาตรกับอุณหภูมิจะแปรผันตรงกันนะครับหมายความว่าถ้าเรามีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้ามีปริมาตรน้อยลงนะครับอุณหภูมิก็จะต่ำลงไปด้วยนะครับเมื่อความดันกับจำนวนโมล นั้นมันคงที่นะฮะมันคงที่นะฮะกฎต่อมาเกย์รูแซกนะครับบอกว่าp กับ t แปรผันตรงกันนะครับอย่าสับสนนะครับบางคนชอบบอกว่าเอ๊ะ p ก็กับ t v ก็กับ t เอ๊ะทำไม p กับ v ไม่ไปทางเดียวกันนะฮะมันมีคอนดิชันนะครับนะฮะมันมีคอนดิชันนะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีข้อจำแนกนะครับว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ได้คู่นี้ต้องคงที่จะเป็นแบบนี้ได้คู่นี้ต้องคงที่และเช่นเดียวกันเมื่อ p กับ t จะเป็นแบบนี้ได้ n กับ v ก็ต้องคงที่เหมือนกันนะฮะ n กับ t ก็ต้องคงที่เหมือนกันนะครับอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามนะครับและสุดท้ายครับอะโวคาโดนะฮะคุ้นไหมฮะกฎเดิมครับเมื่อคราวที่แล้วเรียนไปแล้วก็คือ v แปรผันตรงกับ n เมื่อ p กับ t คงที่นะฮะกฎทั้ง4กฎตรงนี้จะเป็นกฎกลางนะครับของแก๊สนะฮะจริงๆแล้วถ้าน้องๆเป็นเด็กอินเตอร์นะครับเคยเรียนหนังสือเคมีของต่างชาตินะครับต่างประเทศมาก่อนเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีกฎที่มากกว่านี้อีกนะฮะมีกฎที่มากกว่านี้อีกนะครับแต่เด็กไทยทั่วๆไปก็จะเรียนแค่4กฎนี้นะครับแต่พี่กิจไม่ต้องการให้เราจํา4กฎนี้ได้นะฮะนะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะสิ่งสําคัญมันอยู่จากมันมาจากการที่เรารวม4กฎนี้เป็นสมการเดียวได้นะครับอาจจะคุ้นสมการละนะฮะสมการ4กฎนะฮะ4กฎนี้รวมเป็นสมการเดียวที่เราได้ก็คือสมการ PV เท่ากับ NRT นะครับนี่แหละคือหัวใจนะฮะหัวใจของบทนี้เลยนะครับสมการนี้ถือเป็นสมการหัวใจเลยนะของเรื่องแก๊สนะครับมาจากไหนดูนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าพี่กิจเอา V เป็นตัวตั้งนะครับจากสมการของชาร์ลส์เราจะพบว่า V กับ T ไปทางเดียวกันใช่มั้ยฮะและจากสมการของใครฮะสมการของเกย์รูแซกบอกว่าไอ้ขอโทษของอะโวคาโด v กับ n ไปในทางเดียวกันนะฮะ v กับ n ไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคูณ n ไปด้วยทางเดียวกันนะฮะแต่คนละทางกับ p ถูกไหมฮะตามกฎของบอยนี่ฮะได้แล้วนะครับการจะเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันนะครับให้เป็นเท่ากับเปลี่ยนได้ฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนแล้วจะต้องเติมค่าคงที่เข้าไปค่าคงที่ที่ผิดเติมตอนนี้ชื่อ r โอเคนะงั้น vเท่ากับ r ครับแล้วก็ tn หารด้วย p ย้ายข้ามขึ้นมาสวยงามครับจัดรูปใหม่หนูก็จะได้สมการ pv เท่ากับ nrt ตัวเนี้ยออกมา
นะฮะแล้วก็หาค่า R ออกมานะฮะบางคนอาจจะจำได้ครับ R หาได้จาก R มีค่าเท่ากับ PV ส่วนด้วย NT นะครับณสภาวะที่ STP ที่ STP นะครับ STP มีความดันเท่ากับ1 ATM นะฮะเอาสารมา1โมลจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรแล้วหารด้วย N ก็คือ1โมลนะฮะ T STP เนี่ยนะครับที่ STP มี T เท่าไหร่ครับอุณหภูมิที่ STP คือ0องศาเซลเซียสนะครับแต่ในสมการเรื่องนี้จำไว้เลยฮะใช้เคลวินเสมอครับนะฮะองศาเซลเซียสนี่ใช้สำหรับคนทั่วไปครับดูสเกลง่ายๆครับนั้นในทางวิทยาศาสตร์สมการทุกอย่างของทางวิทยาศาสตร์ใช้เคลวินหมดเลยนะครับคิดเลขก้อนนี้ออกมาหนูจะได้เลขออกมาเท่ากับ 0.0821 นะฮะหน่วยก็จะเป็นลิตรนะฮะ ATM per mole kelvinนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เหมือนเคยท่องตอนเด็กๆนะฮะก็หลักการเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ R เรียบร้อย PV NRT เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่คือสมการหัวใจของบทนี้นะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องได้สมการนี้บทนี้เนี่ยโอ้ถ้าได้สมการนี้เนี่ยนะฮะบทนี้เนี่ยทางสว่างละนะครับสว่างละนะเหลืออีกจุดเล็กๆน้อยๆก็ค่อยไปปรับเอาอีกทีนึงนะครับ PV NRT เนี่ยนะครับมันมีสมการลูกครับนะฮะก็คือสมการที่สืบเนื่องจาก PV NRT ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแปลงไปหาเรื่องราวของตัว D ครับตัว D ตัวนี้ก็คือเป็น density นะครับก็คือความหนาแน่นนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะที่แปลงมาได้ก็คือตัว C ครับ C ตัวนี้คือ concentration นะฮะหรือความเข้มข้นนั่นเองนะฮะซึ่งในหน่วย C ตัวนี้ concentration มีหลายหน่วยใช่ไหมฮะตัวนี้ที่เราได้ออกมาเป็นโมลาร์นะครับก็คือเป็นโมลต่อลิตรนะฮะโอเคไหมฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วหน้านี้เนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าโอ้ถ้าได้หน้านี้ไปเนี่ยเรื่องแก๊สก็เกินครึ่งทางนะฮะที่แทบจะสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับการใช้งานของสมการแก๊สตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการใช้สมการเชิงสภาวะเดี่ยวแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือให้ P ให้ V มาให้ T มาหา N อะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีกากๆทั่วไปถูกไหมคือแทนค่าตัวที่หายไปเฉยๆง่ายๆครับอีกอันนึงที่มันทำงานได้ก็คือเชิงสมการ2สภาวะนะฮะก็คือมีเหตุการณ์ที่1อยู่นะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่1ไปเป็นเหตุการณ์ที่2นะฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสมการตัวเนี้ยโดยใช้ PV NRT ได้นะฮะวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับพี่จะลองทดลองการเปลี่ยนให้ดูนะฮะตรงนี้นะวิธีการเปลี่ยนเชิง2สภาวะก็คือหนูต้องวิเคราะห์ก่อนว่าPV เท่ากับ NRT ตัวนี้มีอะไรบ้างที่มันคงที่นะครับมีอะไรบ้างที่มันคงที่นะครับเพราะนั้น PV เท่ากับ NRT สมมุติว่าโจทย์บอกว่า P ไม่คงที่ความดันไม่คงที่ V ปริมาตรก็ไม่คงที่จำนวนโมลก็ไม่คงที่อีกอุณหภูมิก็ไม่คงที่แสดงว่ามี R คนเดียวที่คงที่นะฮะดูนะฮะพี่จับย้ายคนที่มันคงที่ไปอยู่ด้วยกันฮะก็คือ R มีค่าเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT ส่วนด้วย NT นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆฮะเอ้ยอันนี้เป็นอะไรฮะเป็น R แล้วแสดงว่า PV ส่วนด้วย NT ใดๆหารกันด้วยสมการก้อนนี้ก็จะได้ R ก้อนนี้เสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบที่1กับระบบที่2ย่อมเท่ากัน P1 V1 ส่วนด้วย N1 T1 ก็เลยเท่ากับ P2 V2 ส่วนด้วย N2 T2เนี่ยฮะโดยไอเดียเสร็จละนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นี่คือการใช้งานในเชิงเปรียบเทียบ2สภาวะนะครับนะฮะแล้วก็ใช้งานในเชิงเปรียบเทียบสภาวะเดี่ยวนะครับอันนี้ย้ำนิดนึงนะฮะมันจะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งจำสมการตรงนี้เยอะแยะนะครับเพราะถ้าเกิดจำสมการตรงนี้นะฮะบอยมาแก้สมการใหม่กลายเป็น P1 V1 เท่ากับ P2 V2 อะไรเงี้ยนะต้องไปนั่งจำอีก4สมการนะเสียเวลาเวลานะครับใช้จริงๆแค่สมการเดียวพอนะครับก็คือ PV NRT แปลงเป็นสมการลูกก็ได้แปลงเป็นสมการ2สภาวะก็ได้แปลงเอานะครับนะฮะแปลงเอานะฮะอย่าไปจำนะครับนะอย่าไปจำนะฮะเสียเวลานะครับอ่ะโอเคพอจบ PV NRT แล้วเมื่อกี้เห็นไหมพี่กิตบอกว่าโอ้โหนี่แทบจะจบบทแล้วนะครับแต่จริงๆเรายังมีเหลืออีกเรื่องนิดหน่อยฮะเพื่อให้บทนี้มันมีความสมบูรณ์นะครับ2เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของกฎความดันย่อยของดาตันนะฮะกับกฎการแพร่ของเกรแฮมนะครับ
กฎความดันย่อยของดาลตันเนี่ยนะครับมีไอเดียง่ายๆนะครับอยู่ที่ว่าความดันรวม PT คือความดันรวมของระบบนะฮะจะมีค่าเท่ากับ P1 P2 P3 เนี่ยมันมาบวกกัน P1 P2 นี่คือของ P แต่ละตัวนะครับเช่นอากาศในห้องนี้นะครับประกอบด้วยออกซิเจนกับไนโตรเจนเป็นหลักสมมุตินะมีแค่2ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นความดันรวมเช่นถ้าพี่กิจเอาบารอมิเตอร์มาวัดความดันห้องนี้ความดันรวมที่ได้ก็คือเป็นความดันที่เกิดจากของออกซิเจนกับของไนโตรเจนรวมกันถูกไหมครับนะเพราะนั้นอันนี้คือกระบวนการง่ายๆของความคิดในสมการตรงนี้นะฮะก็ใช้งานต่อได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเจอโจทย์ก็จะรู้ว่ามันมีการทำงานที่มีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกฎการแพร่ของเกรแฮมนะฮะกฎการแพร่คืออะไรฮะการแพร่คืออะไรฮะการแพร่คือการกระจายตัวถูกไหมครับคือการเคลื่อนที่ของแก๊สถูกไหมครับเช่นสมมติว่าเรานั่งเรียนอยู่นะครับมีเพื่อนตดนะครับถามว่าเพื่อนที่ตดมาจากด้านไหนครับไม่รู้ฮะเพราะว่าแก๊สที่ออกมามันเกิดจากการกระจายตัวถูกไหมครับอาจจะเป็นเพื่อนข้างหน้าเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างๆอาจารย์ข้างหน้าก็ได้ถูกไหมครับนะเพราะนั้นมันคือเกิดจากการกระจายตัวของแก๊สเองถามว่าพอกลิ่นมาโอ้ช่วงแรกกลิ่นแรงมากเห็นมั้ยฮะสักพักนึงกลิ่นเริ่มหายไปคำถามคือกลิ่นหายไปจริงๆหรือเปล่าครับไม่หายครับแต่กลิ่นมันกระจายตัวไปจนกระทั่งมันบางมากนะฮะหรือมันน้อยมากจนกระทั่งจมูกเราเนี่ยมันดีเทคไม่ได้ละถูกมั้ยครับแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราเดินอยู่ข้างนอกนะอาจจะดมตดใครอยู่ก็ได้ถูกมั้ยฮะแต่เป็นระดับนะฮะระดับโมเลกุลนะฮะเล็กๆนะครับเราก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนะเพราะนั้นถ้ามันจะเหม็นมากทำไงฮะเคยโดนไหมฮะกำตดเคยโดนไหมฮะนะตดอัดไว้นะฮะพูดน่าเกลียดมากนะฮะแล้วไปพ่นใส่โอ้นี่จะแรงมากนะเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงมากถูกไหมครับนะฮะรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นเบจิต้าใช่ไหมฮะปล่อยพลังใส่ข้างหน้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการแพร่คือการเคลื่อนที่นะครับเราก็เลยสนใจไปในส่วนของความเร็วนะฮะ R 1กับ R 2ก็คืออัตราการแพร่นะครับอัตราการแพร่ถ้าเราจะวัดเหมือนความเร็วจะต้องต่อท่อนึกออกมั้ยฮะเพราะการแพร่เนี่ยสมมติพี่กิจวางสารไว้1อย่างเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดการแพร่ออกไปเนี่ยนะมันไปเป็น3มิติถูกมั้ยฮะคือไปทุกที่ทุกทางนะฮะนะดังนั้นในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับคำถามคือเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะหาอัตราการแพร่เราหายังไงนะครับโดยทั่วไปเค้าก็จะใส่กล่องฮะเขาก็จะใส่กล่องครับเอาเนี่ยใส่กล่องไว้แล้วก็เปิดรูเล็กๆไว้นะครับแล้วก็ต่อท่อยาวๆมานะฮะแล้วก็วัดระยะท่อถูกไหมฮะวัดระยะท่อแล้วก็มีตัวดีเทคกลิ่นตรงนี้นะอาจจะเป็นจมูกเราเองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยทั่วไปถ้าทำในวิทยาศาสตร์จริงห้ามใช้จมูกนะครับนะฮะเผื่อเป็นแก๊สพิษนะฮะอาจจะมีตัวดีเทคอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็จับเวลาถูกไหมครับเราก็จะได้ว่าโอเคอัตราการแพร่มีค่าเท่ากับ S ส่วนด้วย T เห็นปะไม่ใช่สมการใหม่นะฮะมันคือสมการความเร็วนะฮะของวิชาฟิสิกส์นะครับ V เท่ากับ S ส่วน T ครับเพียงแต่เราแสลนใช้อะไรฮะใช้ R เพื่อจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังดูที่อัตราการแพร่อยู่นะครับอัตราการแพร่ของสาร1ต่อสาร2จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของความหนาแน่นนะฮะของสาร2ต่อสาร1และเท่ากับความหนาสแควร์รูทของมวลโมเลกุลน้ำหนักโมเลกุลของสาร2ต่อสาร1นะฮะใช้สมการเองเลยอาจจะงงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันมีที่มากฎการแพร่ของเกรแฮมเนี่ยมาจากความสัมพันธ์ที่เราบอกว่า R จะแปรผกผันกับ1ส่วนสแควร์รูทของโมเลกุลาร์เวทนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงบอกว่าถ้า R เยอะๆนะครับ M ต้องเป็นไงฮะน้อยแรงด้วยเพราะน้อยแบบสแควร์รูทด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเรามีสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงครับการเคลื่อนที่ก็ต้องเป็นไงฮะช้าถูกปะอันนี้หลักความจริงง่ายๆถูกไหมครับพี่ตัวอ้วนถูกไหมครับวิ่งแข่งกับพวกเราตัวผอมกว่าเราก็ต้องวิ่งเร็วกว่าโดยปกติถูกไหมครับถ้าอ้วนแล้วเร็วนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะผิวใช่ไหมฮะแต่ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่อ้วนก็จะช้าเป็นปกตินะครับเพราะนั้นหลักความจริงง่ายๆตรงนี้ก็จะสะท้อนมาให้เห็นถึงสมการที่เราเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะโอเคไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือแก๊สนะนี่คือแก๊สทั้งหมดละนะครับแล้วก็ส่วนที่เราสนใจหลักๆเนี่ยจริงๆมีแค่นี้เองนะออกข้อสอบก็ออกแค่นี้แหละครับนะฮะดูเหมือนง่ายใช่ไหมฮะแต่พอเจอข้อสอบจริงอ่ะเรามาดูกันครับเหมือนเดิมฮะข้อสอบที่เลือกมาเป็นข้อสอบรวมนะฮะ
มาจากตามโรงเรียนชื่อดังนะครับบ้างมาจากข้อสอบโควต้าบ้างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับมีข้อสอบโอลิมปิกด้วยนะฮะคือข้อสอบคัดเอกเข้าโอลิมปิกนะครับรู้สึกข้อนี้จะเป็นข้อนั้นแหละนะฮะที่เป็นโอลิมปิกนะฮะมาดูฮะว่ามันเป็นโอลิมปิกยังไงนะฮะดูพอเวลาบอกเด็กๆโอลิมปิกปุ๊บเลิกทำถูกไหมฮะรู้สึกยากนะฮะบอกโอลิมปิกปุ๊บไม่อยากทำแล้วนะฮะพอบอกพาราลิมปิกก็ไม่อยากดูถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อสอบเนี่ยนะฮะใจเย็นๆครับทำเป็นไม่ได้ยินนะฮะลองนั่งอ่านดูก่อนฮะเขาบอกว่าเราบรรจุแก๊ส A อยู่500กรัมนะที่0องศาเซลเซียสวัดความดันได้2 ATM ปรากฏว่าเอา A เนี่ยมาใช้นะฮะปล่อยมาใช้ครับนะฮะทำให้ความดันถังเนี่ยลดลงเหลือแค่ 0.8 เองจาก2เหลือ 0.8 เองนะฮะและที่อุณหภูมิใหม่เป็น27เห็นไหมฮะไม่เท่าเดิมนะฮะเห็นไหมนะฮะคำถามคืออีแก๊ส A ที่หยิบมาเนี่ยนะฮะมันหนักกี่กรัมนะครับข้อนี้บางคนเจออ้วกแตกฮะโอ้อย่างนี้จะเริ่มไงเนี่ยสมการในเรื่องนี้นะครับเริ่มอะไรไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงดีเอ๊ะทางไหนดีนะครับตั้ง PVNRT ขึ้นมาก่อนฮะตั้ง PVNRT ขึ้นมาก่อนฮะจาก PVNRT ตรงนี้นะครับจะบอกพวกเราอย่างหนึ่งว่าสมการในข้อนี้คือ2เหตุการณ์ถูกไหมเหตุการณ์ที่1คือตอนที่เรามีอะไรฮะมีแก๊สอยู่เต็มนะครับเหตุการณ์ที่2ก็คือพอเราเอาออกไปใช้แล้วมันก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่ถูกไหมฮะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะนั้นเราจะมีด้วยกันอยู่2เหตุการณ์2เหตุการณ์นี้มีอะไรที่คงที่และไม่คงที่บ้างอันดับแรกสุดหนูจะเห็นได้ว่าเรามีความดันเนี่ยไม่คงที่ถูกไหมเพราะความดันตอนแรก2ความดันตอนสุดท้ายเหลือ 0.8 นะครับต่อมา v ปริมาตรคงที่ไหมครับปริมาตรคงที่ไหมครับบางคนบอกเอ๊ะเราเอาแก๊สออกมานะปริมาตรของแก๊สต้องไม่คงที่แน่เลยแก๊สกับปริมาตรมันเป็นยังไงกันครับคำถามคือออกซิเจนในนี้ปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเท่ากับห้องถูกป่ะนะฮะแก๊สจะฟุ้งกระจายเพราะนั้นปริมาตรของภาชนะที่บรรจุคือปริมาตรของแก๊สนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ปริมาตรคงที่นะครับทำไมพี่ถึงบอกคงที่เพราะเจ๊คนนี้ใช้อยู่ในถังใบหนึ่งถังใบเดิมครับนะฮะต่อมา n คงที่ไหมฮะจำนวนโมลไม่มีทางคงที่เพราะทำไมฮะเพราะเราดูดมาใช้ครับถูกไหมฮะเรามีการหยิบสารบางส่วนออกมาใช้งานนะฮะต่อมาฮะ r เป็นค่าคงที่อยู่แล้วตัดทิ้ง t คงที่ไหมครับ t คงที่ไหมฮะไม่คงที่ถูกไหมฮะเพราะตอนแรกเท่าไหร่เนี่ย2เอ้ย0ถูกมั้ยฮะ0องศาเซลเซียสเหลือ27องศาเซลเซียส T ก็ไม่คงที่แน่นอนแต่ทีนี้พอเรามองครับเอ๊ะจำนวนโมลเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้จำนวนโมลเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่า A นี่เป็นใครถูกมั้ยนะเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะ A นี่เป็นใครนะเพราะนั้นจะให้ง่ายในข้อนี้กระจาย N ออกมาพี่เขียนใหม่นะ PV เท่ากับ G ส่วน M RT นะฮะN เท่ากับ G ส่วน M จำนวนโมลคือน้ำหนักหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราวิเคราะห์มาแล้ว V คงที่ R คงที่และอีกตัวนึงที่คงที่คือโมเลกุลาร์เวททำไมน้ำหนักโมเลกุลจึงคงที่เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นอีเจตัว A ตัวเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพี่หยิบย้ายข้างตัวที่คงที่มาอยู่ด้วยกันนะครับจัดสมการใหม่จะได้เป็น P ในนี้นะฮะส่วนด้วย G T เท่ากับก้อนคงที่ก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งก็คือมี v มี m มี r อะไรเนี่ยอยู่นะนะฮะเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะได้ในข้อนี้ก็คือจะกลายเป็น p 1ส่วนด้วย g 1 t 1เท่ากับ p 2ส่วนด้วย g 2 t 2โอเคไหมฮะโอเคไหมฮะก็จัดรูปสมการใหม่ได้แล้วนะฮะทีนี้หลังจากจัดรูปสมการใหม่เสร็จก็จะเป็นขั้นตอนในการแทนค่านะครับพี่แทนค่าตรงนี้นะฮะจัดรูปสมการเสร็จเรียบร้อยโจทย์ต้องการหา A ที่นำมาใช้เป็นเท่าไหร่นะฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะใช่ G 2ไหมครับไม่ใช่ G 2นะครับ G 2คือแก๊สที่เหลืออยู่นะฮะหลังจากที่ดูดไปใช้แล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราอยากได้ G 2เดี๋ยวเอา G 2มาลบกับ500กรัมจะได้เป็นปริมาณที่ดูดไปใช้ว่าเอาไปใช้เท่าไหร่นะครับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เราค้างไว้ก็คือ P1 ส่วนด้วย G
G1 T1 เท่ากับ P2 ส่วนด้วย G2 T2 นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหา G2 ครับจัดรูปสมการนิดนึงฮะ G2 จะมีค่าเท่ากับ P2 ส่วนด้วย T2 แล้วคูณกับ G1 คูณกับ T1 แล้วหารด้วย P1 ทันวิกฤตไหมฮะนะย้าย G2 ขึ้นไปย้าย G1 T1 ขึ้นมา P1 ลงไปข้างล่างไปหารสมการนี้มาเรียบร้อยนะครับเราแทนค่าฮะ P2 คือความดันที่2ถูกไหมครับความดันที่2เมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกก็คือเป็น 0.8 atm นะฮะ G1 ครับก็คือกรัมเริ่มต้นของมันก็คือ500กรัมนะฮะและ T1 ครับที่เราเริ่มคือ0องศาเซลเซียสอย่าลืมนะฮะต้องใช้เป็นเคลวินนะฮะ273เคลวินนะฮะวิธีการทำงานเรื่องนี้พยายามแทนทั้งตัวเลขและก็หน่วยด้วยนะฮะเพราะเราจะได้รู้ว่าหน่วยมันตัดกันได้หรือเปล่าที่2คือ27องศาเซลเซียสนะครับแปลงเป็นเคลวินจะได้300เคลวินนะฮะและสุดท้าย P1 ฮะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกสุดวัดเลยนะฮะ P1 วัดออกมาได้เท่ากับ2 ATM โอเคไหมฮะคิดเลขก้อนนี้นะครับอย่าลืมนะฮะ ATM ATM ตัดกันไปนะครับเคลวินเคลวินตัดกันไปเพราะฉะนั้นหน่วยสุดท้ายที่จะเหลืออยู่คือหน่วยกรัมซึ่งก็จะตรงกับตัว G2 พอดีเลยนะฮะคิดเลขก้อนนี้ออกมานะครับคิดมาจากบ้านให้เรียบร้อยจะได้ออกมามีค่าเท่ากับ182กรัมนะฮะจากตรงนี้นะครับจากการแทนค่าสมการทั้งหมดออกมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าถังนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไปแล้วเนี่ยนะปล่อยแก๊สออกไปใช้เนี่ยนะครับมันจะเหลือปริมาณแก๊สอยู่ข้างในเนี่ยคือ182กรัมแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับโจทย์ถามว่าเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเรานำเอาออกไปใช้เนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับสรุปตรงนี้หนึ่งฮะเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีอยู่500นะฮะเหลืออยู่สุดท้ายคือ182เพราะฉะนั้นนะฮะก็ลบเลขกัน500ลบ182ก็จะได้เท่ากับ318กรัมนะครับก็ตอบได้ละนะฮะเรียบร้อยนะครับโดยไอเดียของข้อนี้เนี่ยนะครับเรายึดในลักษณะของการเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยน2สภาวะนะครับโดยที่จุดหลักสำคัญอยู่ที่ว่าต้องกระจายตัว N ก็คือโมลด้วยนะครับโอเคนะฮะเราไปที่ข้อต่อไปกันนะฮะข้อต่อมาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรามีแก๊สผสมนะฮะอยู่ในถังหนึ่งเนี่ยนะครับมีไฮโดรเจนอยู่4กรัมแล้วก็ฮีเลียมอยู่ x กรัมนะฮะบรรจุในภาชนะขนาด5ลิตรอุณหภูมิ27นะฮะแล้วก็ความดันรวมเท่ากับ24 ATM ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้กี่สภาวะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องถามตัวเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่สภาวะเดียวถูกไหมครับแต่เพียงถามหาปริมาณของฮีเลียมที่อยู่ในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวิกฤตเริ่มต้นโดยใช้สมการเดิมครับ PV เท่ากับ NRT นะฮะจากข้อนี้หาอะไรนะต้องดูก่อนว่าหาอะไรนะฮะ P เนี่ยเขาให้มาถูกไหมฮะนะ24 ATM นะฮะ V ก็ให้มา5ลิตรนะครับ R ค่าคงที่และ T คืออุณหภูมิ27นั้นแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ไม่ได้ฮะไม่ได้ให้มาเพียงตัวเดียวก็คือจำนวนมวลพี่หาโมลฮะ N เท่ากับ PV ส่วนด้วย RT นะฮะแทนค่านะฮะ P จะมีค่าเท่ากับ24 ATM นะครับ V นะฮะปริมาตรคือ5ลิตรนะครับหารด้วย R ครับ R คือค่าคงที่ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ 0.08 นะฮะจริงก็ต้อง 0.0821 อะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อนี้ขอเพียง 0.08 พอนะฮะบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมบางข้อให้ใช้เต็มบางข้อใช้น้อยข้อนี้มันตัดเลขลงตัวนะครับก็เลยใช้แค่เลข 0.08 จะเวิร์กกว่านะเขียนหน่วยเต็มนะครับแล้วก็สุดท้าย T ครับมีค่าเท่ากับ27องศาเซลเซียสก็คือ300เคลวินนะฮะตัดหน่วยครับตรงนี้ ATM ATM ตัดกันไปลิตรกับลิตรตัดกันไปเคลวินกับเคลวินตัดกันไปโมลอยู่ข้างล่างสะบัดขึ้นมามันจะอยู่ข้างบนพอดีนะครับนะฮะเป็นหน่วยโมลจะรอเราอยู่นะฮะจากตรงนี้ครับหนูจะได้ออกมาว่า N เนี่ยนะฮะจะมีค่าเท่ากับนะฮะคิดเลขนะฮะอันนี้8ใช่ไหมฮะนะ8คูณกับตัวนี้จะเป็น24นะครับ02ตัวจุดพอดี24ตัดกันหมดมันจะเหลือ5พอดีเลยนะเห็นไหมฮะคือเลขมันลงตัวพอดีก็เลยใช้เลขง่ายๆหน่อยนะฮะ5มวลในที่นี้คือมวลของใครนะครับคือมวลของไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยผสมกันถูกปะนะครับมีทั้งมวลของไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมเนี่ยผสมกันอยู่
นะฮะซึ่งแน่นอนว่าโมลตัวนี้เนี่ยนะครับโมลรวมเนี่ยนะฮะ NT โมล total เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโมลของไฮโดรเจนนะฮะโมลของไฮโดรเจนบวกกับโมลของฮีเลียมนะฮะโมลของไฮโดรเจนนะฮะมีหนักอยู่4กรัมนะครับเพราะฉะนั้นพี่แทนค่านะฮะตัวนี้นะฮะมีค่าเท่ากับ5นะเท่ากับ N ของไฮโดรเจนจำนวนโมลไฮโดรเจนก็คือเป็น4ส่วน2นะฮะบวกกับโมลของฮีเลียมนะฮะก็คือโมลฮีเลียมนะฮะตรงนี้คือเลข2ใช่ไหมครับ4หาร2ก็คือ2เพราะนั้น N ฮีเลียมในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ3โมลนะฮะตอบครับข้อนี้ได้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นค่า x นะครับ x คือน้ำหนักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราแปลง3โมลตัวนี้ให้เป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักของฮีเลียมก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วยโมลอะตอมิกเวทนะครับน้ำหนักอะตอมของฮีเลียมคือ4จะเท่ากับ12กรัมเสร็จแล้วฮะนะฮะนี่คือลักษณะของโจทย์ที่อาจจะดูว่าเอ๊ะเหมือนกับง่ายกว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะจริงๆไม่ได้ง่ายกว่าหรอกครับนะเพียงแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่มาจากคนละมุมกันนะครับมุมในข้อ1ก็คือเราสนใจที่ปฏิกิริยาที่มี2สภาวะนะครับมีการทาบจากสภาวะที่1ไปหาในสภาวะที่2ในขณะที่ในสมการในโจทย์ข้อที่2เนี่ยเราจะสนใจในระบบที่มีสภาวะเดี่ยวก็คือมีเหตุการณ์เดี่ยวเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคฮะไปข้อต่อไปเลยนะข้อต่อมานะครับเราจะเริ่มสนใจไปในส่วนของความดันรวมนะฮะซึ่งวิธีการก็จะเริ่มวุ่นวายมากขึ้นดูนะฮะแก๊ส A 100 2 ATM นะครับผสมกับ B 150ที่3 ATM ในภาชนะขนาด200นะฮะโดยอุณหภูมิคงที่จงหาทั้งความดันย่อยและความดันรวมนะฮะเวลาโจทย์ถามแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราจะโดนไปหาในส่วนของทั้งความดันย่อยของ A หลังจากผสมแล้วและความดันย่อยของ B หลังจากผสมแล้วและความดันรวมก็คือเกิดจาก A กับ B ที่มันบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะให้ง่ายสเก็ตภาพขึ้นมาก่อนฮะเรามีถัง A ครับนะ A เนี่ยนะครับถังขนาด100ลูกบาศก์เซนนะฮะมี A อยู่2 ATM นะนี่คือถัง A นะฮะ A นะฮะต่อมาอีกถังหนึ่งก็คือถัง B ครับนะฮะเรามีอยู่150ขนาด150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับความดันของ B คือ3 ATM นะครับพี่กิจต่อท่อจากถังนี้ลงมาในถังผสมครับซึ่งถังผสมใหม่ตรงนี้จะมีปริมาตรเท่ากับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะคำถามคือความดันย่อยของ A ในเนี้ยความดันย่อยของ B ในเนี้ยและความดันรวมในเนี้ยเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับในระบบที่มีอุณหภูมิคงที่นะฮะอันดับแรกสุดเราสนใจสมการนี้ก่อนฮะสมการ PVNRT ครับ PVNRT ฮะจากโจทย์เราบอกว่าอุณหภูมิคงที่ R คงที่และ N คงที่คำถามคือพี่กิจดูได้ยังไงว่าจำนวนมวลคงที่สังเกตนะครับข้อนี้ A ไม่ได้มีจำนวนมวลที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่ได้ดูด A ออกใส่ A เข้า B ก็โดนพฤติกรรมเหมือนกันนะและโจทย์ก็ไม่ได้พูดถึงว่า A กับ B จะต้องไปทำปฏิกิริยากันข้างในนี้ไม่ได้ทำฮะอยู่ด้วยกันเฉยๆเหมือนออกซิเจนกับไนโตรเจนในอากาศนะคือไม่ได้ทำปฏิกิริยากันก็อยู่ด้วยกันเฉยๆนะเพราะนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ P กับ V เท่านั้นทำไมพี่กิจถึงมองว่าข้อนี้เป็น2สภาวะดูนะฮะ A เนี่ยเหมือนโดนย้ายตัวเองจากตรงนี้มาอยู่ในนี้ถูกมั้ยฮะ B เหมือนกันฮะเหมือนย้ายจากตรงนี้มาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้สมการหลักคือ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 เนี่ยเป็นตัวจัดการในข้อนี้นะครับดูนะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นใน A ครับใน A ฮะแก๊ส A ครับเราหาความดันของ A ได้ PA จะมีค่าเท่ากับ P1 V1 หารด้วย V2นะครับซึ่ง P1 V1 ของ A ที่อยู่ก็คือ2 ATM กับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย V2 ครับก็คือ V ใหม่ที่มาอยู่ก็คือเป็น200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะคิดเลขง่ายๆตอบเท่ากับตรงนี้คือเป็น2 ATM
นะครับเอ้ยโทษเท่าไหร่นะ1 ATM นะครับนะนี่ของ A เสร็จละนะครับต่อมานะครับต่อเลยนะถ้ำของ B ครับนะถ้ำของ B ครับนะฮะขอเปลี่ยนหน้าแล้วกันนะฮะมันเยอะนะครับนะของ B นะฮะของ B นะครับใช้หลักการเดียวกันฮะ PB จะมีค่าเท่ากับ P1 V1 ของ B หารด้วย V2 ครับ P1 V1 ของ B เท่าไหร่นะฮะของ B คือ3 ATM 150นะครับหารด้วย V2 ก็คือเท่ากันฮะ200ลูกบาศก์เซนนะเพราะฉะนั้น CM CM ตัดกันไปนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาตรงนี้จะเท่ากับ 2.25 ATM นะฮะโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือว่าเรารู้ละคำตอบตอนนี้คำตอบมาแล้ว2ตัวคือ PA หลังจากผสมเนี่ยคือมีแค่1 ATM และ PB หลังจากผสมก็คือมีเท่ากับ 2.25 ATM นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายมาแล้วฮะPT เท่าไหร่นะฮะ P รวมเกิดจาก PA ที่บวกกับ PB นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ PA คือ1 PB คือ 2.25 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมเป็น 3.25 ATM เสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะนี่คือโจทย์ในการทำงานในข้อนี้นะครับก็จะมีรวมๆกันทั้งในส่วนของเปรียบเทียบ2สภาวะนะครับแล้วก็มีความดันย่อยของดาตันปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมฮะนะนี่คือลักษณะของโจทย์ความดันย่อยโอเคนะครับอ่ะอีกข้อต่อเลยฮะไม่รอช้าข้อนี้นะครับดูนะ x มีมวลโมเลกุลเท่ากับ81เคลื่อนที่ในภาชนะ1ได้ในระยะ30นะครับในเวลา2วินะฮะแก๊ส A มีมวลโมเลกุลเท่ากับ25จะเคลื่อนที่ได้ในระยะทางกี่เซนติเมตรใน4วินาทีนะครับใน4วินาทีนะฮะอ่ะเราลองดูลักษณะของข้อนี้กันนะครับข้อนี้เนี่ยนะฮะหลักการที่เรามีอยู่ก็คือว่าเรากำลังจะเปรียบเทียบเพื่อจะนำไปสู่การหา RY ก็คืออัตราการแพร่ของ Y ถูกไหมครับแต่การจะหาอัตราการแพร่ของ Y ได้นั้นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการหา RX ก่อนก็คืออัตราการแพร่ของ X หาไงฮะ RX จะมีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาข้อนี้บอกว่าx เนี่ยเคลื่อนที่ได้ในระยะทาง30เซนติเมตรภายในเวลา2วินาทีครับเพราะฉะนั้นพี่กิตแทนค่าลงไปนะฮะเป็น30 cm ใน t ก็คือ2วินาทีครับเพราะฉะนั้น rx ที่เราจะได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ15 cm per second นะครับนี่คือ rx นะครับ rx นะทีนี้โจทย์กำลังจะวางไปหา ry นะครับไปหาอัตราการแพร่ของ yนะครับเราจึงใช้สมการเปรียบเทียบของเกรแฮมครับก็คือ ry มีค่าเท่ากับ rx นะฮะมีส่วนด้วย r เท่ากับ mx ส่วนด้วย my นะครับ ry ส่วน rx เท่ากับ mx ส่วน my มันจะตรงกันข้ามกันนะฮะนะข้อนี้ต้องการหา ry ถูกไหมครับเพราะนั้นพี่กิตย้ายข้างให้เสร็จก่อนนะฮะ ry ของเราจะมีค่าเท่ากับ square root ของ mx ส่วนด้วย my แล้วก็ก้อนนี้คูณกับ rx ครับแทนค่าขึ้นไปฮะ ry ที่เราจะได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับนะฮะ mx คือเท่าไหร่ฮะ81ถูกไหมครับอ่ะดูนะ81นะฮะ my ก็คือ molecular weight 25นะครับคูณกับ rx ที่เราเพิ่งคิดมาเมื่อกี้นี้ก็คือเป็น15นะฮะคิดเลขนะครับออกมาข้างบนเป็นเลข9ข้างล่างเป็นเลข5แล้วก็คูณด้วย15ถูกไหมครับ515 53 15 93 27เพราะนั้น RY จะเคลื่อนที่ในได้27 cm ต่อวินาทีนะครับข้อนี้ถามว่าอะไรฮะข้อนี้ถามว่าใน4วิ Y จะเคลื่อนที่ได้กี่เซนถูกไหมฮะอ่ะเราก็มาสรุปกันนิดนึงครับนะ RY ที่เราได้เมื่อกี้นี้ก็คือเรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ27 cm ต่อวินาทีนะครับจาก RY มีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานะฮะ27เท่ากับระยะทางภายในเวลา4วินะฮะเพราะนั้นระยะทางของ Y ที่จะได้ก็คือเป็น27คูณด้วย4นะครับเท่ากับ108
เซนติเมตรเสร็จแล้วนะฮะโอเคไหมนะครับข้อนี้เนี่ยก็อาจจะดูทิศทางของข้อสอบอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าก็มีไอเดียที่ซ่อนอยู่เล็กๆในแง่ของตรงนี้ครับการเคลื่อนที่ของภาชนะอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะหาเป็น rx ออกมานะครับโอเคนะฮะอ่ะข้อสุดท้ายครับข้อนี้ผสมกับปริมาณสารสัมพันธ์นะครับข้อนี้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นข้อสอบสอวนนะฮะคัดเด็กเข้าเป็นเด็กเคมีพิเศษนะครับนะเป็นเด็กเคมีแบบพวกตัวโปนะฮะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอ่ะหลักการเป็นไงฮะข้อนี้บอกว่าเรามีถังใบหนึ่งครับพี่กิจเขียนตามไปนะเรามีถังใบหนึ่งครับเราใส่โอโซนไว้ฮะโอโซนกับโอสองไว้ครับบรรจุรวมกันไว้ปรากฏว่าอยู่ในวัดความดันตรงนี้ได้5 atm นะครับปรากฏว่าเมื่อฉายแสง uv ครับจะแสง uv ไปละ uv เป็นพลังงานใช่ไหมครับเหมือนยิงอัดเข้าไปนะครับจะเข้าไปชนฮะชน o 3ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะชน o 3ทั้งหมดให้เกิดการสลายตัวไปเป็น o 2เพราะนั้นถังที่หลังจากการฉายรังสี uv แล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ o 2อย่างเดียวนะฮะซึ่งมีความดันเป็น 6.75 atm นะฮะคำถามคือถามว่า O3 นะครับโอโซนนะฮะในแก๊สตัวเนี้ยในขวดแรกเนี่ยในถังก่อนจะฉายรังสี UV เนี่ยนะครับมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับนะโดยที่ข้อนี้อุณหภูมิคงที่นะฮะอ่านดูก็เหนื่อยละถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงดีนะฮะอันดับแรกสุดเราเริ่มต้นจากเดิมๆที่เราเคยเริ่มนะครับก็คือ PV เท่ากับ NRT พี่หยิดเขียนแบบนี้เพราะอะไรเพราะพี่หยิดรู้ว่าตอนนี้มันมี2เหตุการณ์ถูกไหมครับก็คือเหตุการณ์ที่1คือก่อนฉายรังสี UV นะครับกับเหตุการณ์ที่2ก็คือหลังทำการฉายรังสี UV ละนะฮะดังนั้นเราดูครับว่า2เหตุการณ์นี้มีอะไรที่คงที่บ้างโจทย์บอกครับมีอุณหภูมิคงที่ R เป็นค่าคงที่ตัดทิ้งมันจะเหลือ PV แล้วก็ N มีอีกตัวหนึ่งครับที่คงที่คือ V ถูกไหมฮะทำไม V ถึงคงที่ถังเดิมฮะถูกไหมครับถังเดิมครับแสดงว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่ P กับ N เรามีข้อมูลด้าน N ไหมครับไม่มีเลยถูกป่ะฮะเพราะโจทย์ยุ่งแต่ ATM บรรยากาศหมดโจทย์ไม่ได้พูดถึงมวลเลยฮะขอโทษไม่ได้พูดถึงมวลเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงสรุปได้อย่างหนึ่งครับว่าเราสามารถใช้ P กับ N เนี่ยแทนกันได้ในข้อนี้นะครับอ่ะทีนี้ดูต่อถังตอนแรกสุดที่เรามีเนี่ยนะครับเรามี O3 กับ O2 เนี่ยผสมกันอยู่ถูกไหมฮะนะซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เกิดการฉายรังสีไปแล้วเนี่ยนะครับ O3 เนี่ยจะโดนชนโดยรังสี UV และเปลี่ยนตัวเองกลายเป็น O2นี่คือสมการใช่ไหมฮะดุนยังครับยังถูกไหมฮะ3กับ2เพราะฉะนั้นใส่ให้มันดุนฮะเลข2กับเลข3นะครับตอนแรกมีโอโซนเท่าไหร่ครับไม่รู้ถูกไหมฮะเรารู้ว่ามีรวมกันเนี่ยอยู่5 atm ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่กิจให้เลยให้ตอนแรกเนี่ยมีโอโซนอยู่เท่ากับ x atm ถ้ามีโอโซนเท่ากับ x atm แล้วมีโอ2เท่าไหร่ครับ5ลบ x เก่งมากนะได้ยินแว๊บๆเมื่อกี้นะฮะ5ลบ x atm นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะปริมาณเริ่มต้นนะฮะ initial ของโอโซนที่เรามีคือ x ตอนแรกมี o 2มั้ยครับบางคนบอกเฮ้ยก็มีนะอย่าสับสนนะครับถ้าถามว่า o 2ตัวนี้มีไหมเราต้องตอบว่าไม่มีนะครับถูกมั้ยฮะไม่มีนะฮะเพราะตอนแรกยังไม่ได้ฉายรังสี uv โอโซนยังไม่สลายตัวนะครับนะทีนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงครับนะฮะไอ้นี่หมดเลยใช่ไหมฮะรู้ได้ไงว่าหมดเพราะโจทย์บอกครับว่า O3 ทั้งหมดเกิดการสลายตัวไปหมดแล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้ครับได้อะไรนะฮะ X นะฮะโอโซนสลายตัวไป X จะเกิดเป็น O2 เท่าไหร่ครับเทียบแบตยางดูถูกไหมฮะนะที่แบตยางตรงนี้นิดนึงนะฮะนิดนึงนะฮะปกติแล้ว2จะเกิดไปเป็น3ทีนี้ถ้าเป็น x ล่ะไปเป็นเท่าไหร่ก็กลายเป็น3ส่วน2 x นะมันจะยางเฉยนะฮะไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ o 2ออกมาเท่ากับ3ส่วน2 x ที่สิ้นสุดครับปฏิกิริยา
โอโซนไม่เหลือละแต่เราจะเหลือ O3 อยู่3ส่วน2 X เอามาทำไมเอามาทำไมเพราะเรารู้ว่าหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยหนูจะมีแต่ O2 อย่างเดียวเท่ากับ 6.75 ATM ถูกไหมฮะงานนี้โจทย์บอกนะฮะว่าหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือแต่ O2 เท่ากับ 6.75 ATM นะฮะดูจากสกีมตัวนี้ก็ได้นะครับก็เอามาใช้ต่อนะฮะ 6.75 ATM ตัวนี้วัดจากอะไรความดันรวมครับซึ่งมาจาก PO2 บวกด้วย PO2 ทำไมพี่กิตถึงเขียนแบบนี้เพราะ O2 เรามาจาก2แหล่ง O2 อันแรกคือ O2 เดิมครับเดิมครับที่อยู่เดิมไม่ได้ทำอะไรฮะโดนยูวง UV อะไรมันไม่เกิดอะไรเขาครับนะฮะกับ O2 อีกส่วนหนึ่งก็คือ O2 ใหม่ครับนะฮะที่เกิดจากอะไรฮะที่เกิดจากการสลายตัวของโอโซนเนี่ยมันสลายตัวมาดังนั้นตรงนี้คิดออกมาได้ 6.75 ที่โจทย์วัดได้ถูกไหมครับโอโซนเดิมคือ 5-x โอโซนใหม่คือเท่าไหร่ฮะ 3/2x นะครับมีสมการเดียวครับมีตัวแปรตัวเดียวครับคือ x แก้ได้ไหมฮะแก้ได้นะครับหนูจะแก้สมการได้ x ออกมามีค่าเท่ากับ 3.5 ATM ตอบยังฮะตอบยังฮะอย่าพึ่งนะครับเพราะโจทย์ถามว่ามีอยู่ร้อยละเท่าไหร่นะครับมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่นะครับจึงตอนแรกเนี่ยมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่ถูกไหมครับหาไงฮะหาไงฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของเราก็จะเท่ากับโอโซนเดิมถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนด้วยตอนแรกสุดคือมีโอโซนบวกกับโอสองถูกไหมครับแล้วก็คูณได้ร้อยถูกไหมอันนี้คือการหาเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับโอโซนที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้นี้คือ 3.5 นะครับหารด้วยทั้งหมดที่มีอยู่เดิมคือเท่าไหร่ฮะ5นะครับอย่าไปเอา 6.75 มาใช้นะครับเพราะเขากำลังหาตอนไหนฮะหาก่อนผสมนะครับนะฮะอย่าไปเอา 6.75 มาใช้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็ข้างล่างก็จะเป็น5แล้วก็คูณได้100นะครับดังนั้นตอบครับข้อนี้โยมานี่นะเขียนตรงนี้นะฮะนะฮะเพราะฉะนั้น 3.5 หาร5คูณได้100ได้เท่ากับ 70% นะเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะนี่คือโจทย์ที่รู้สึกว่าที่พี่รู้สึกนะว่ามันน่าจะยากละนะครับสำหรับเด็กๆที่เรียนในระดับม.ปลายข้อนี้ก็จะยากฟังดูง่ายครับถูกไหมฮะเพราะฟังดูเนี่ยพี่พาพวกเราไปตลอดเหมือนจูงมือเดินนะครับถูกป่ะเหมือนจูงมือเดินไปเที่ยวครับมันเดินง่ายครับแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เดินเองเนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นลองฝึกซ้อมดูนะครับนี่คือ5เคสนะครับ5เคสที่เราจะเจอในเรื่องราวที่เป็นแก๊สนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าข้อที่เลือกมาก็ค่อนข้างถือว่ายากละนะเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ละข้อนะครับถ้าเก็บในลักษณะโจทย์ที่เป็นแบบนี้ได้ข้อสอบเข้ามหาลัยนะฮะโอ้จัดการได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคสรุปอีกสุดท้ายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก๊สนะฮะสมการที่พี่กิตเน้นย้ำสมการเดียวเลยฮะก็คือ PV เท่ากับ NRT นะครับใช้สมการนั้นให้เซียนก่อนนะฮะแล้วเราอาจจะเจอเรื่องราวที่เป็นการแพร่นะของเกรแฮมกับกฎความดันย่อยของดาตันเพิ่มเติมมานิดนึงเนี่ยอย่างข้อนี้ก็มีใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นความดันย่อยของดาตันนะครับแต่เราจะพิสูจน์ตรงนี้มาไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ฮะใช่ไหมฮะแผงนี้ทั้งหมดที่เป็นอะไรฮะเป็นปริมาณสาร 3,200 นะครับก็คือเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องผสมกันนะครับอย่าเรียนแค่เรื่องนี้เก่งบทต่อไปไม่ได้บทนี้ได้บทนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเรียนเคมีนะครับเคมีต้องต่อเนื่องกันไปนะครับนะต้องผสมเรื่องราวเป็นเพราะถึงเวลาจริงๆข้อสอบมันย้ำกันมานะฮะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแก๊สวันนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียที่ดีกันนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะถึงเวลาจริงๆที่ต้องใช้ความรู้พวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามชมกันมาตลอดนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับเราอาจจะเคยเรียนนะครับว่าต้องจำสูตรนั่นสูตรนี่เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเราจำได้แต่สูตรเราก็ไม่สามารถพลิกแพงหรือไปทำอย่างอื่นได้นะครับฉะนั้นเราควรรู้ที่มาและหลักการใช้ที่ถูกต้องด้วยนะครับสมการหลักที่ต้องจำได้คือ PV เท่ากับ NRT โดยสามารถนำไปใช้งานได้เชิงสภาวะเดียวหรือ2สภาวะก็ได้แต่ต้องอย่าลืมว่า
สมการนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะแก๊สอุดมคติเท่านั้นนอกจากนี้สมการความดันย่อยความดันรวมของดอลตันอย่าง PT เท่ากับ PA บวก PB บวกจุดๆๆก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆโดยการใช้งานจะต้องใช้งานรวมกับสมการแรกและพิจารณาผ่านกฎของแก๊สวันนี้นะครับเราก็ได้ขี้คายเรื่องความสงสัยระหว่างแก๊สกับก๊าซไปแล้วนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังค้างคาใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่นี่นะครับ thupukpanya.com/tv แล้วสำหรับเพื่อนๆหรือแฟนๆคนไหนนะครับที่อยากตามพวกเราหรือตามไปเกาะติดพวกเราก็สามารถตามไปกดไลค์ได้ที่ www.facebook.com/sonsat แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องหมดลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนสอดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ